วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นยูนิคอร์นวิธีทำวุ้นยูนิคอร์นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันผสมกับสีผสมอาหารที่เตรียมไว้จนครบทั้ง4สีตักวุ้นสีเขียวลงแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วพักไว้จนส่วนผสมเริ่มทรงตัวจากนั้นเติมวุ้นสีฟ้าพักไว้จนส่วนผสมเริ่มทรงตัวทำเช่นเดิมกับวุ้นสีชมพูและวุ้นสีเหลืองตามลำดับแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำวุ้นยูนิคอร์นออกมาตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูสตรอเบอรี่และช่อสะระแหน่ให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นยูนิคอร์นเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก